สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวแอมจิ๋วครับซึ่งตัวนี้ก็น่าจะเป็นแอมจิ๋วจริงๆแหละเพราะว่าตัวนิดเดียวเองนี่ครับจะให้ดูก่อนนี่ครับตัวมันจะแค่ขนาดเล็กนิดเดียวแค่ประมาณฝ่ามือข้อดีของตัวนี้นะครับมันมีวอลลุ่มให้ด้วยนี่เป็นวอลลุ่มให้ก็จะเป็นวอลลุ่มปรับเสียงนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเสียงแหลมเสียงกลางเสียงต่ำซึ่งมันจะให้มาพร้อมเลยตัวนี้ราคาก็จะอยู่ประมาณ200บาทนะครับผมได้มาแต่ข้อเสียของตัวนี้คือมันไม่มีบลูทูธนะครับแล้วแต่ว่าเอาท์พุตของมันไม่ธรรมดาครับตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ80วัตต์เลยครับ80วัตต์คูณ2ชาแนลนะครับก็มันจะใช้ IC เบอร์ TPA นะครับ TPA 3116นะครับ3116เป็นตัวนี้เลยนี่อันนี้ผมสั่งเป็นจากต่างประเทศมานะครับก็มันบอกว่าที่80วัตต์คูณ2ครับแต่ว่าต้องไฟเลี้ยง24โวลต์นะครับถึงจะได้80วัตต์แต่ว่าผมจะลองวันนี้ผมจะลองแค่12โวลต์พอเพราะว่าผมจะใช้แบตเตอรี่นี่ผมจะใช้แบตเตอรี่ที่ผมทำขึ้นมาตัวนี้12โวลต์สภาพมันจะขี้เหร่หน่อยก็เดี๋ยวเราจะมาลองเสียงให้ดูตัวนี้มันออกแบบมาสวยมากเลยเนี่ยผมชอบมากเลยชอบดีไซน์มันมากเลยฮีทซิงค์มันก็ทำมาเป็นแบบเนี่ยสีสันสวยงามแล้วก็ความสูงของมันเนี่ยมันทำความสูงมาพอดีเท่ากันหมดเลยซึ่งถ้าเราไปโมดิฟายใส่อะไรแบบไม่สูงมากเนี่ยประมาณ2เซนเนี่ยก็เราก็ใส่ได้นี่ครับก็ตรงนี้พอร์ตมันจะมีให้มาทั้งหมด4พอร์ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยงและนี่ก็จะเป็นสัญญาณเข้าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาณออกที่ไว้ต่อลำโพงครับก็จะมีด้าน L กับด้าน R แล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นชุดปีของมันผมไม่แน่ใจว่ามันแต่มันไม่มีไฟมันน่าจะทำไฟเลี้ยงไว้เลี้ยงบอร์ดอื่นซะหน่อยแล้ววันนี้นะครับผมจะมาลองกับบลูทูธซึ่งผมจะใช้บลูทูธสภาพโซมของผมที่ผมต่อเล่นขึ้นมาก็คือจะใช้ไอ้บลูทูธไอ้บอร์ดแดงเนี่ยไอ้บอร์ดอื่นไม่ต้องสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาสัญญาณบลูทูธสัญญาณบลูทูธจากอันนี้มาเข้าบอร์ดนี้ซึ่งผมได้ทำการต่อไว้เรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวผมก็จะเสียบอันนี้เดี๋ยวเราจะลองเสียงให้ดูกันเลยแต่อันนี้มันใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์ครับแต่ว่าตัวนี้มันใช้12ถึง24ถ้าเราจะไปใช้รวมกันเดี๋ยวค่อยหาวิธีโมดิฟายมันว่าจะไฟเลี้ยงจะยังไงดีส่วนลำโพงที่ผมจะใช้ลองก็จะเป็นลำโพงเล็กๆเนี่ยครับตัวนี้น่าจะสัก5วัตต์แค่นั้นแหละ5วัตต์2ตัวเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูกันว่าคุณภาพเสียงจะเป็นอย่างไรโอเคเดี๋ยวเราจะประกอบกันเลยครับก็ต่อให้ถูกขั้วมันแดงก็บวกดำก็ลบแค่นั้นเองง่ายๆก็ต่อให้ถูกขั้วมันครับสายผมอาจจะยุ่งเหยิงเล็กน้อยนี่เสียบไปโอ้ยสายมันอ่อนครับมันเลยจะต่อยากเล็กน้อยครับเดี๋ยวไขออกมาหน่อยเมื่อกี้ผมลองต่อแล้วแหละเพราะว่าต่อเสร็จผมก็ลื้อเพราะว่าขอเช็คก่อนเช็คให้มันชัวร์ก่อนว่ามันใช้งานได้จริงนี่ครับเราก็ยึดเข้าไปโอ้ยหลุดว่ะอันนี้เดี๋ยวเอาใหม่สายมันอ่อนครับมันก็เลยต่อยากนิดหนึ่งแล้วผมก็ดันตัดไอ้นี่ไว้ยาวไปหน่อยเดี๋ยวสั้นๆหน่อยเดี๋ยวนี้ผมหาแอมจิ๋วมาเล่นครับมันออกแบบมาดีมากเลยเดี๋ยวนี้ต่างประเทศก็ทำมาหาซื้อง่ายครับแล้วก็ไม่ค่อยพังด้วย เอ้าไม่อยู่อีกเบอร์นี้จะนิยมใช้กันเยอะครับที่จะเป็นตระกูลของ TPA 3118มันจะมี3110 3116 3118ซึ่งวงจรก็จะหน้าตาคล้ายๆกันหมดแล้วก็ใช้ไฟเลี้ยงได้สูงสุดถึง26โวลต์เลยไอ้24โวลต์อยู่ไหมเนี่ย โม้มากไปหน่อยยึดไม่อยู่ครับมือไม้อ่อน
พอดีทำตอนกลางคืนด้วยกลางคืนมันก็เลยมืดๆหน่อยเอ้าทำไมไม่เข้ายากเลยเข้าเปล่าวะนะเดี๋ยวลองยึดดูก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับทำไมเข้ายากเข้าเย็นขนาดนี้เหมือนมันตันครับไอ้ช่องสีดำสายมันอ่อนครับมันก็เลยยืดยากหน่อยดูดิเอาแต่ปลายแล้วแต่แรกว่าจะเอาเข้าทั้งหมดไม่เอาแล้วช้าเสียเวลาโอเคเดี๋ยวต่อให้เป็นสเตอริโอเลยเพราะว่าลำโพงผมมี2ตัวต้องระวังหน่อยครับช็อตขึ้นมาเดี๋ยวพังเสียของซื้อมาต้องเกือบ200รวมค่าส่งด้วยก็200ได้เลยนะเนี่ยครับตัวนี้แต่ว่าถ้าเทียบกันก็โอเคอยู่นะครับเราเอามาดัดแปลงมาประยุกต์ใช้อะไรได้อยู่สำหรับคนที่มีลำโพงอยู่แล้วครับหรือว่ามีเครื่องเสียงเก่าๆอยู่แล้วโอเคนี่แน่นอยู่โอเคแล้วก็ไฟเลี้ยงครับไฟเลี้ยงนี่ครับผมจะใช้ไฟเลี้ยงชุดนี้12โวลต์ก็ต่อให้ถูกต้องบวกอยู่ข้างบนแล้วก็ลบโอเคแล้วก็ต่อไปอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นบลูทูธผมบลูทูธอ๋อผมลืมปิดบลูทูธผมเดี๋ยวก็ต่อเข้าไปซึ่งมันเป็นคือตรงนี้เป็นสัญญาณเข้าแต่ว่าอันนี้ต้องมีไฟเลี้ยงด้วยผมเอาไฟเลี้ยงบลูทูธใส่ไปก่อนและนี่ก็เราจะทำการเปิดไฟเปิดสัญญาณโอ้โหป๊อปซาวครับอันนี้มันจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้อะแดปเตอร์ที่มันไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่แล้วก็สายสัญญาณมันพลาดกันเนี่ยสายไฟมันพลาดสายสัญญาณมันก็เลยมีเสียงรบกวนมันก็เลยจะมีน้อยแบบนั้นนะครับได้ยินเสียงน้อยไหมครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันเลยดีกว่าเปิดบลูทูธก่อนต้องค้นหาบลูทูธก่อนครับน่าจะชื่อตัวนี้นี่ครับตอนนี้ผมทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองเสียงให้ดูกันเลยเดี๋ยวผมจะเบาให้หมดกันเบาเสียงให้สุดกันรู้สึกว่าน้อยจะเยอะไปหน่อยเพราะว่าเนี่ยสัญญาณมันพลาดไอ้นี่พอดีเลยโอเคเดี๋ยวเราไปลองเพลงกันนี่ครับจะใช้เพลงที่ผมใช้ทดสอบบ่อยๆเป็นไงครับคุณภาพไม่ธรรมดาเลยครับกับแอมป์ตัวนี้ก็ราคามันก็จะ
น่าจะแพงหน่อยครับเพราะว่าประมาณ200บาทแต่ว่าข้อดีของมันคือเราจะได้ปรับสามารถปรับโทนคอนโทรลได้ซึ่งปรับได้ทั้ง3แบรนด์นี่ครับไงเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ชุดเนี้ยไปประกอบลงเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวผมจะทำเป็นตู้กับลำโพงซึ่งผมได้เตรียมลำโพงกับไอ้นั่นไว้แล้วแล้วผมมีไอ้นี่ด้วยเดี๋ยวนี่ผมซื้อมาของ Armageddon เท่มากเลย Passive ตึ๊บๆเดี๋ยวดูเดี๋ยวเบสจะได้หนักๆแน่นอนแต่เดี๋ยวผมค่อยประกอบให้ดูกันอีกรอบหนึ่งกับแอมตัวนี้แหละแล้วก็บลูทูธเดี๋ยวผมคิดก่อนว่าจะเอาบลูทูธตัวไหนเพราะว่าผมมีบลูทูธเยอะแยะเลยบลูทูธผมก็มีหลายแบบมากมายก็บลูทูธผมเดี๋ยวผมอาจจะใช้ตัวนี้ครับเพราะว่าตัวนี้มัน12โวลต์ได้ตัวนี้ก็เป็นบลูทูธนะครับสัญญาณบลูทูธได้ยังไงเดี๋ยวค่อยลองให้ดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครสนใจอยากสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันอยู่ในพวก description นะครับในรายละเอียดลองอ่านดูแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ